วันนี้พบกับเรื่องที่หลายคนในที่นี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะอย่างแนวคิดการทำงานแบบอาจารย์ก่อนที่องค์กรหรือทีมของคุณอยากจะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้มาฟังกันดูค่ะว่า3จุดเด่นของอาจารย์ที่ทำให้เป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานแห่งยุคกันค่ะโดยเริ่มกันที่แรกคือ Fast Feedback Loop หมายความว่าอาจารย์เองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งระบบการทำงานที่ช่วยให้เราได้รับฟีดแบคเร็วขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการทำงานได้ระหว่างที่เรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์อยู่2คือ identify issue faster แนวคิดอาจารย์ทำให้เราทำงานส่งมอบงานได้บ่อยๆเราก็จะได้อัปเดตกันเรื่อยๆเวลามีปัญหาเราก็จะสามารถรู้ได้เร็วรู้ปัญหาเร็วก็แก้ไขได้เร็วนะคะและแก้ไขได้ทันเวลาขึ้นนั่นเองด้วยค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะ delivery frequently and responsive to change คืออาจารย์จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณค่าต่างๆให้คนที่ต้องการได้ตั้งแต่ช่วงต้นและต่อเนื่องตลอดการพัฒนาซึ่งตรงนี้ไม่เพียงแต่จะตอบสนองต่อตลาดหรือความต้องการได้อย่างรวดเร็วแล้วที่สำคัญทีมพัฒนาเองก็ได้ฟีดแบคมาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาที่รวดเร็วอีกด้วยค่ะลองสำรวจทีมหรือองค์กรของตัวเองดูนะคะว่าเหมาะกับการนำแนวคิดอาจารย์ไปใช้ไหมเพราะไม่ใช่ว่าเห็นว่าดีและน่าสนใจแบบนี้จะเหมาะกับวิธีการทำงานของทีมหรือองค์กรทุกที่นะคะอย่างไรแล้วถ้าเกิดคุณฟังจบแล้วสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเรียนรู้อาจารย์เบื้องต้นกับ K-Bank Digital Academy